โอ้ยยี่ห้อนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะแกะหาทางแกะกระดาษอยู่ค่ะโอเคอันนี้ใช้กระดาษใส่ไก่300 กรัมนะคะแต่เดี๋ยวจะวาดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่โอเคเอาได้โอเคโหมากันเร็วมากเลยนะคะยังไม่ได้เริ่มค่ะคือแบบกดตั้งเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาขอเข้า Facebook จากของตัวเองก่อนจะดูกันเฉยๆหรือว่าจะวาดไปด้วยคะวันนี้เดี๋ยวนะว่าถ้าทำได้โอเคขอปิดเสียงของตัวเองมาละพร้อมกันแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนแล้วถ้ากิ๊บดูใน iPad แล้วกิ๊บจะเอาตัวอย่างรูปจากไหนล่ะดูจากในคอมแล้วกันแต่ยังหาครูปูอยากให้วาดมะลิใช่ไหมยังหาต้นฉบับลืมไม่ได้หาต้นฉบับมะลิอ่ะได้แต่ดอกอื่นเอาดอกอื่นไปก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวขอจัดพื้นที่แป๊บหนึ่งเพราะเราต้องดูตัวอย่างไปเซฟไว้ไหนไม่รู้หารูปไม่เจอเอาใหม่แล้วขอโทษทุกคนค่ะขอเอาอันนี้มาเป็นหารูปเนี่ยค่ะเราก็ดูดอกไม้ไทยเอาไว้นะคะมีพุทธศรนี่ชมนาฏกาหลงไม่รู้จักทั้งนั้นนะคะแต่เนี่ยมะลิรูปที่เจอมันไม่สวยอ่ะนะคะแล้วก็ดอกแก้วฮีรัญิกานะคะอันนี้คือรูปที่วาดแล้วก็เข็มขาวอันนี้ก็คือเลยอันนี้จะเป็นดอกพุทธศรนะคะอันนี้เป็นเข็มขาวแล้วนี่เป็นดอกแก้วแต่เดี๋ยวจะวาดเป็นทีละดอกละกันยังไม่ต้องเข้าช่อนะคะ
ว่าดอกพุทให้ดูก่อนทีนี้สมมติเวลาเราจะวาดดอกสีขาวนะคะก็คือจะมี2วิธีก็คือร่างภาพก่อนแล้วก็ค่อยมาระบายในช่องกับอีกวิธีนึงคือวาดแบบเป็น loose flower ก็คือแบบไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าอะไรให้มันจัดที่นิดพี่ออมครูไม่พร้อมกว่าความจริงควรจะจัดให้พร้อมแล้วค่อยเปิดกล้องเนอะเราก็ลืมเผลอกดกล้องเร็วไปหน่อยก็คือเวลาวาดนะคะก็คือเดี๋ยวจะทำแบบให้มันเป็นดอกไม้ที่มันไม่ต้องแบบเก็บรายละเอียดมากอะค่ะแล้วก็ให้มันมีความรู้สึกว่าแบบมันยังมีมันชื่อสไตล์ว่า loose flower ค่ะก็คือดอกไม้ที่กิ๊บวาดอยู่บ่อยๆนั่นแหละนะคะทีนี้วิธีผสมสีเทาแล้วก็คือใช้โทนน้ำเงินนะคะกับโทนน้ำตาลมาผสมกันหรือว่าเอาอะไรก็ตามสีที่มันเหลืออยู่ในจานสีนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วใช้ความแหลมของขนพุกันนี่แหละมาเป็นตัวที่ร่างภาพนะคะก็เห็นเส้นแล้วก็ใส่แนวโค้งคือพุทธดอกนี้นี่กลีบสวยกว่าที่วาดเมื่อวานที่หัดทำนั่นคือวาดจากความทรงจำไม่มีต้นฉบับนะคะดังนั้นกลีบมันก็จะแบบซ้อนๆกันอยู่นะคะร่างแค่นี้โอ้ยเสร็จแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะทีนี้มันก็จะมีเราจะสังเกตเห็นว่าข้างในตรงเซ็นเตอร์มันเนี่ยนะคะมันจะแบบมีอมเขียวๆเหลืองๆเขียวๆเราก็เอาสีนี้มาเป็นเบสของกลีบส่วนข้างนอกกลีบที่อยู่ข้างนอกออกมาเนี่ยมันจะอมฟ้านิดๆ นะคะเราก็เอาสีเขียวอ่อนๆ นะคะมาได้สีเหลืองใส่ไปตรงกลางนะคะแล้วก็เริ่มใส่เงาเราอยากจะให้ใช้ความกว้างของผู้กันเนี่ยค่ะลากนะคะอยากให้สีไปกองตรงไหนที่เป็นเงาก็ลากสีมากองนะคะแล้วถ้าสีกองมากไปเราจะตักออกก็ลูบแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเริ่มเพิ่มสีฟ้านิดๆตรงปลายกลีบเพราะฉะนั้นดอกไม้สีขาวอ่ะเราก็คือมีเส้นกับมีที่เป็นเงาเราจะไม่ต้องแบบว่าคือไม่ต้องจ้องรูปต้นฉบับมากคือต้นฉบับเนี่ยเอามาแค่ให้ดูฟอร์มของดอกอะค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็คือเราก็ใส่สีเข้าไปโดยที่แบบไม่ต้องให้มันมีแบบเจือๆกันแบบมีอมเทาบ้างอมฟ้าบ้างอมเขียวบ้างอะค่ะแล้วมันก็จะทำให้ภาพรวมอะสวยเองแหละนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือสเต็ปที่2หลังจากนั้นก็รอแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เงาเพื่อ
ทำมิติให้กับดอกนะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมสีเขียวโทนเขียวสีเขียวนี่ผสมเข้มข้นนิดนึงเข้มข้นในที่นี้ก็คือแบบมีปริมาณสีที่มากนะคะเมื่อกี้เราทำใสๆแต่พอใบเนี่ยเอาให้เข้มข้นดึงสีแบบเหลือๆในจานสีนี่แหละมาใช้นะคะพอกันได้เข้มข้นละแล้วก็ลากใบเวลาลากใบนะคะกดแล้วก็ให้ผู้กันแผ่พร้อมกับลากแล้วก็ยกวันนี้ยังไม่เข้มข้นพอกดแผ่ลากยกนะคะมันจะเกิดเส้นกลางใบขึ้นมาอัตโนมัติพอมาตรงนี้เราต้องการคัดให้กลีบนี้มันคมชัดใช่ไหมคะเราก็ประดิษฐ์นิดนึงแล้วค่อยลากเนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบได้กลีบเพราะฉะนั้นดอกไม้สีขาวอ่ะมันจะต้องเหมือนกับเราจะต้องวาดให้เป็นเนกาทีฟเอาทับศัพท์ไปเลยแล้วกันนะคะคือเราต้องเหมือนเราต้องมองเห็นอยู่ในหัวแล้วว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ระบายไอ้ตรงที่เป็นส่วนมืดนะคะแล้วก็ต้องปล่อยให้สีขาวมันเด่นขึ้นมาปึ๊บอันนี้ถ้าใครไม่ถนัดทิศนี้นะคะก็ให้ใช้หมุนงานเอาดึงเข้าหาก็ได้คราวนี้เราก็จะเริ่มจะคัดกลีบดอกนี้เราให้ในตรงใบที่เราระบายอ่ะให้มันมีวาไรตี้ของสีเขียวแล้วภาพมันจะดูน่าสนใจอันนี้มาลงทับอีกทีเพราะว่าสีรอบแรกมันแห้งไปอะค่ะมันคือมันอยู่ที่กระดาษอันนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับเทคนิคนี้สักเท่าไหร่นะคะมันดูดสีเร็วไปนิดนึงเนี่ยโทษกระดาษใส่ใบไปเรื่อยๆนะจริงๆแบบเทคนิคพวกนี้มันต้องผสมสีเอาไว้เยอะๆอ่ะตัวนี้โอเคอ
คตอนนี้ก็ได้ตัวดอกแล้วนะคะก็ลงสีเข้มคราวนี้ก็เริ่มมาใช้เขียวอมฟ้าฟ้าเทาๆนะคะคือจริงๆอ่ะถ้าใช้พู่กันเล็กก็ดีแต่พอดีกลับมาบ้านไม่ได้พู่กันกลับมาที่บ้านมีแค่นี้นะคะก็ใช้เริ่มลงเวลาขีดเราก็จะไม่ขีดแล้วก็กดนิดนึงอะค่ะเส้นมันจะได้แบบมีเริ่มต้นแหลมเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเส้นที่แบบเป็นตัว C ที่เรียวๆมาเดี๋ยวนะเปล่าข้อพี่พอ6อ๋อสีขาวเป็นดอกไม้ที่วาดยากค่ะเดี๋ยวถ้าอยากจะวาดง่ายนะต้องใช้ลายเส้นใช้ลายเส้นช่วยคราวนี้ก็มาเพื่อที่จะเน้นให้ฟอร์มของดอกก็คือมันให้แสงเงาของทั้งดอกมันชัดเจนขึ้นเราก็ต้องลดนะคะเนี่ยให้ฝั่งนี้เข้มขึ้นมาทั้งแถบนะคะแล้วกลีบเนี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเราก็ช่วยได้อย่างเช่นใส่เส้นพวกนี้ก็จะช่วยได้ทำให้ดูมีความลึกอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะคะแล้วทีนี้สมมุติว่าที่บอกว่าใช้เส้นทำยังไงนะคะอัดเส้นก่อน สมมุติว่าร่างด้วยดินสอไปแล้วนะคะอันนี้ขี้เกียจเพื่อลดขั้นตอนนะคะคราวนี้เห็นกลีบตรงไหนเขียนไปเลยเทคนิคนี้เอาไปใช้วาดพวกดอกกุหลาบอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะเห็นมีฟอร์มใบที่พลิกสังเกตดูเวลาลากเส้นนะคะกิ๊บก็จะไม่ลากเส้นแบบหนักๆไปทีเดียวค่ะให้มันมีหนามีบางแล้วภาพมันก็จะดูพลิ้วสวยงามตกเฟรมไหมไม่ตกเนาะโอเคนะคะแล้วก็คราวนี้ก็ระบายปล่อยน้ำเยอะไปหน่อย
ก็ใส่เหลืองเหลืองเขียวเขียวเข้าไปพอมีเส้นช่วยอ่ะมันก็ง่ายคราวนี้ก็ใส่ใบระบายแล้วก็แต้ม แต้มสีเข้มๆเดี๋ยวให้มันซึมเข้าหากันแล้วใบนี้อยู่ข้างล่างก็ให้เข้มกว่าแบบนี้ง่ายขึ้นไหมคะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองซิว่าถ้าอย่างนั้นตอนทำลายเส้นเราลองทำลายเส้นด้วยสีนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวนะต้องขยับกระดาษเพราะว่าโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองเอา2วิธีนี้มาคราวนี้ก็คือเขียนเส้นให้ชัดเจนจริงจังหลายหลายเส้นละเดี๋ยวเขาผสมสีเหลืองอ
ะแล้วก็ใส่สีลงไปตรงที่เป็นเงาอ้าวอันนี้มืดไปสีมันดูดกระดาษมันดูดสีเร็วมากไม่ค่อยมีเวลาให้แก้ตัวอันนี้อยากจะเพิ่มสีเข้มๆให้มันดูมีมิติอีกนิดนึงตอนจิ้มเราก็แบบฟ้ามั่งเทามั่งนะคะให้มันสลับกันไปมันจะได้ดูมีความหลากหลายก็ระบายใบไม้คิดได้เดี๋ยวขอลองอีกวิธีหนึ่งเพิ่มเลือกออกถ้าเกิดเราระบายใบไม้แบบนี้นะคะคือใช้สโตรกมาช่วยจะเป็นอย่างไรไม่ค่อยอ่ะมันดูยุ่งยุ่งมันไหนเส้นมันตีกันอยากจะให้เขียวมันมืดลงนะคะก็ใช้สีม่วงมาผสมเป็นกระดาษถ้าอย่างนั้นกระดาษใส่ไกลอ่ะก็คือวาดรูปสไตล์ที่เราเคยวาดกันนะคะจะเหมาะที่สุดก็คือแบบระบายสีเป็นทีระแอเรียนะคะคือพวกสโตรกอ่ะมันจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะเกิดคราบแบบนี้ง่ายนะคะซึ่งเหมือนกระดาษมันไม่เอื้อให้การลากสีแล้วปล่อยสีชุ่มๆแล้วค่อยๆแห้งอะค่ะมันจะแห้งแล้วด่างดังนั้นก็นี่ค่ะวิธีการระบายก็คือระบายเป็นพื้นที่ตอนนี้มันกลบทับเส้นที่เราวาดไปตอนแรกนะคะถ้าอยากให้เส้นอยู่ก็ระบายทับได้โอเคแบบนี้ก็ง่ายกว่าเนอะทุกคนเงียบไปเลยไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยขู่ว่าเป็นผู้กันจีนเลยเหมือนผู้กันจีนตรงไหนอ๋อไอตอนที่แบบลากเส้นนี้ใช่ป่ะ
นั่นแหละเออก็ใช้ก็คือตั้งผู้กันแล้วก็ใช้เฉพาะปลายจะมีวิธีไหนอีกสำหรับดอกนี้ขอลองอีกวิธีหนึ่งอันนี้ยังไม่เคยลองอันนี้เพิ่งคิดได้เราจะลองไปพร้อมกันแต่กระดาษอันนี้อย่างที่บอกกระดาษนี้มันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่แต่ก็ลองดูสับสีออกหน่อยสีมันเข้มข้นเกินใช้สีแบบเข้มข้นตรงนี้ไม่สามารถวาดไปพูดไปได้นะคะเพราะว่ายังไม่เคยลองอ
มั่วไปกันใหญ่รู้สึกอันนี้ไม่ค่อยโอเครู้สึกว่าแต่ถ้าฝึกหน่อยน่าจะดีสีมันเยอะดีแต่ตรงนี้แบบกระดาษนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ะนะคะไหนชอบดูแล้ววิธีไหนน่าจะง่ายสุดดูแล้วอันนี้ง่ายนะคิดว่าแล้วก็ยังดูได้ได้ฟิลของสีน้ำดูแบบใกล้เคียงความเป็นโปรโดยที่ไม่ยากจนเกินไปว่าไหมคะอันไหนโหวตซิ1 2 3 4ผู้กันเล็กๆไม่น่าจะรอดอะค่ะถ้าผู้กันเล็กก็ต้องวาดดอกที่ไซส์เล็กกว่านี้อ๋อแต่ถ้าผู้กันเล็กใช้อันนี้ได้เทคนิคเนี้ยผู้กันเล็กๆได้เพราะว่าพวกใบเราก็คือใช้แค่ระบายให้แบบให้เต็มพื้นที่อะ2เทคนิคนี้ผู้กันเล็กๆได้เบอร์2กับเบอร์3เอาเขียนเบอร์ให้2 3 4 4ไม่ให้เอาดีกว่าไม่ต้องนับ4ยากเรายังไม่ชำนาญพี่อ้อมชอบแบบ2 2คนแล้วพี่อ้อมกับคุกูป้าอ้อมเบอร์3ชอบ3แต่ทำไม่ได้คุณอารยาคะคุณต้องเลือก1อย่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดดอกอื่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยเทคนิค1 3ตอนนี้3ตกลงพี่อ้อมอารยาคะพี่อ้อมจะให้2หรือ3ตอนนี้คะแนนเท่ากันแต่พี่อ้อมอ่ะลงดิฉันมี2ใจกรุณาเลือกเบอร์1มี2คนแล้ว3ตอนนี้3คนมีใครอีกตอนนี้ดูกันกี่คนเนี่ยดูกัน11ถ้าจะว่าให้ดูปูเลือก3โอเคได้โอเคงั้นตอนนี้แบบ3นะคะโอเควาดดอกอะไรดีคราวนี้อย่างเช่นตอนที่วาดอันเนี้ยฮิปก็เอาสีชมพูมาใส่ปนๆเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีตอนก่อนจะวาดอันเนี้ยนะคะตอนที่ยังไม่มีสีชมพูอ่ะทั้งภาพมันดูหมองๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเขียวๆเหลืองๆไปหมดเลยนะคะก็เลยใส่สีชมพูซึ่งชมพูมันมีปริมาณของสีแดงก็คือเหมือนมันมีสีคู่ตรงข้ามของเขียวอ่ะมันก็จะทำให้แบบภาพโดยรวมมันแบบดูมีเรื่องราวดูมีบรรยากาศมากขึ้น